สวัสดีค่ะ EP ที่4พี่พาเที่ยวนะคะก่อนออกเดินทางของวันที่5ก็เตรียมตัวเตรียมรถเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันนะคะแวะปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันเช็ครถให้เรียบร้อยน้ำมันเติมน้ำมันในอเมริกาก็เหมือนกับยุโรปต้องช่วยตัวเองต้องเติมเองนะคะแล้วก็เข้าไปจ่ายเงินหรือว่าจะจ่ายเงินกับตู้ก็ได้ในปั๊มน้ำมันก็มีร้านกาแฟนะคะเราออกเดินทางกันมาเรื่อยๆนะคะขับรถลงเขาผ่านบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทางสวยงามมีทานน้ำสวยๆไหลแม่น้ำไหลทานน้ำเลยนะคะแล้วเราก็จะพักทานอะไรขับไปเรื่อยๆแล้วก็หาที่พักอีกหนึ่งคืนนะคะหลังจากที่เราหาที่พักหนึ่งคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เริ่มออกเดินทางเป็นวันที่6นะคะเพื่อจะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์สถานแห่งชาติเขารัชมอนนะคะระหว่างสองข้างทางก็จะมีรถนำหนังสัตว์แล้วก็ส่วนต่างๆของสัตว์นะคะมาขายเราก็แวะที่ร้านขายของที่ระลึกข้างทางมีของที่ระลึกหลายรูปแบบแตกต่างไปนะคะของที่ระลึกในร้านนี้ก็จะมีหลายแบบหลายอย่างแวะมาเรื่อยๆแล้วเราก็พัก1คืนหลังจากนั้นเราก็เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติรูสมอสเป็นประติมากรรมใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่แกะสลักพื้นผิวหินแกรนิตของภูเขาสีดำให้เป็นรูปมีรูปประธานาธิบดีถึง4คนนะคะอยู่แถวๆรัฐนันดาโดหินแกะสลักนี้เป็นรูปปั้น18เมตรนะคะอดีตประธานาธิบดีก็ได้อนุรักษ์กันไว้ค่ะความยิ่งใหญ่อลังการของประติมากรรมแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแกะสลักบนหน้าผาหินแกรนิตเป็นรูปประธานาธิบดีของอเมริกาในอดีต4คนนะคะเรียงจากซ้ายไปขวาได้แก่จอร์จวอชิงตันค่ะประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกานะคะคนที่2ถัดมาก็โทมัสเจฟฟอร์ดสินประธานาธิบดีคนที่3ค่ะต่อมาทีโอดอร์รูสเวิร์ตเป็นประธานาธิบดีคนที่26นะคะคนที่4อับราฮิมซินคอลประธานาธิบดีคนที่16นะคะสวยงามอลังการมากค่ะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาเที่ยวอเมริกาหรือไม่ได้มาเที่ยวที่วรรณอุทยานอนุสรณ์อุทยานแห่งนี้นะคะก็ได้ชมกันในคลิปนี้หรือที่พี่ๆพาเที่ยวนะคะ
หลังจากนั้นเราชมเสร็จแล้วเราก่อนกลับเราก็จะมีสาวชาวอินเดียแดงก็มาเปิดเพลงสไตล์ของอินเดียแดงแล้วก็เต้นโชว์ให้พวกคนที่ได้มาเที่ยวที่อนุสรณ์สถานหินแกะสลักแห่งนี้ได้ชมกันเพลินๆสไตล์อินเดียแดงนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขและได้ความรู้จากพี่ๆที่พาเที่ยวในคลิปนี้กันนะคะขอบคุณพี่อิฐและภรรยาแล้วก็เพื่อนของพี่อิฐซึ่งเป็นคนไทยไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานานแล้วแล้วก็ภรรยาชาวอเมริกันนะคะขอให้พี่ๆเดินทางด้วยความปลอดภัยเที่ยวให้สนุกเก็บคลิปสวยๆภาพสวยๆมาฝากพวกเราอีกนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ